วันนี้นะครับผมจะมาลองโทรหาคุณอมรดูนะครับครั้งที่แล้วลองโทรดูเขาเหมือนไม่ว่างนะครับยังไม่รับโทรศัพท์ครับครับเดี๋ยวเรามาลองโทรหาคุณอมรคุณอมรเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้ที่ดูแลเรื่องการเช่าที่ตลาดที่สวนรถไฟนะครับเดี๋ยวเราลองโทรไปหาเขาดูครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณอมรเหรอครับครับผมใช่ครับครับผมขอสอบถามหน่อยครับครับถ้าเกิดผมจะเช่าที่ขายของนะครับครับตรงวันเสาร์ที่นะครับครับผมเช่าพอมีพื้นที่ว่างให้ผมเช่าได้อยู่ไหมครับนี่ครับผมคุณต้องมาเดินดูก่อนว่าคุณจะขายอะไรคุณจะขายอะไรฮะใจคุณจะขายอะไรขายแซนด์วิชครับแซนด์วิชเรามีแล้วครับสองเจ้าอ๋อขนมปังแซนด์วิชคุณต้องมาเดินก่อนวันเสาร์ถ้ามีไม่ซ้ำแล้วมาบอกผมที่ยังพอมีอยู่ว่าแต่คุณต้องมาเดินว่าที่ไม่ซ้ำใครถ้าซ้ำเราไม่แน่หรือยากอ๋อถ้าเกิดแต่แซนด์วิชแซนด์วิชผมแซนด์วิชไข่อะโวคาโดอย่างเงี้ยครับคือขอให้เป็นแซนด์วิชคำว่าแซนด์วิชก็คือขนมปังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะพยายามให้ต่างกันอ๋อคือมันซ้ำกันไม่ได้ผมต้องหาใช่ครับซ้ำกันไม่ได้ฮะต้องขอที่ไม่ซ้ำกันหาสินค้าจะซ้ำกันได้ไม่เกินเจ้าหรือสองเจ้าถ้าของมันเนี่ยอย่างผลไม้เนี่ยมันได้มันอนุโลมได้เจ้าสองเจ้าเราก็ให้แต่พวกแซนด์วิชพวกขนมของเล็กน้อยเนี่ยเราจะพยายามให้ซ้ำกันไม่งั้นเดี๋ยวมันมีปัญหาคนเก่าก็จะว่าโอ้พี่แซนด์วิชเหมือนกันผมก็พยายามจะบอกว่าแซนด์วิชอ่ะมันดีมันไม่เหมือนกันอย่างพี่อยากจะพูดใช่ไหมว่าแซนด์วิชของพี่อาจจะเป็นไส้นู้นไส้นี้นานมันก็เลยแต่คำว่าแซนด์วิชมันก็เลยทางหัวหน้าเลยนโยบายมาว่าก็เหมือนกันแบบแซนด์วิชขนมปังเหมือนกันก็ถือว่าเป็นแซนด์วิชเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาดีกว่าเดี๋ยวพี่มาดูก่อนแล้วกันถ้างั้นว่ามันเหมือนกันมากน้อยพี่เคยมาดูย่านที่ตลาดเนี่ยก็เคยมาครับแล้วพี่ได้เบอร์มาจากใครครับอ๋อจากเจ้าหน้าที่เก็บค่าตรงรถจักรยานนะครับรถยนต์นะครับเจ้าหน้าที่ที่เก็บค่ารถยนต์ผมมาถามเขาก็บอกเบอร์คุณอมรมาครับโอเคงั้นมาดูกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวว่ากันเนาะเดี๋ยวมาคุยกันมาดูก่อนเมื่ออะไรที่ไม่ซ้ำแล้วเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์คุณมาเดินเดี๋ยวมาคุยกันคุณอมรอยู่วันเสาร์อาทิตย์ทุกครับผมประมาณกี่โมงครับ6 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นครับอ๋อโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมจะเดินอยู่ที่ตลาดเดี๋ยวโทรหาผมก็ได้โอเคครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับสบายแล้วครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์แซนด์วิชซ้ำขึ้นมาครับทำยังไงดีล่ะครับตอนนี้ก็คือคุณอมรครับได้พูดว่าถ้าเกิดของซ้ำจะขายไม่ได้นะครับไอ้ยาโอเคครับปัญหามีไว้แก้เราจะแก้ยังไงครับอันนี้ตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับเดี๋ยวเราต้องโทรปรึกษาเพื่อนโอแล้วก็ครับดุดคิดไม่ออกอาจจะวันเสาร์เนี่ยนะครับมาคุยกับคุณอมรอีกทีมาดูมาเจอคุณอมรแล้วก็ดูว่าสินค้าอะไรที่ยังขาดถ้าเราอยากขายที่นี่เราต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อไปขายที่นี่ครับก็มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์บททดสอบนี้ก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับก็ทางฮาลิโหดทางครุขระแห่งธุรกิจโอเคครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ